สวัสดีค่ะยายปาลาคนโคลชาแนลจ้าวันนี้ยายปาลาคนโคลชาแนลนะคะไปหาหมอเนาะนะคะไปต่างอำเภอเลยนะคะส่งไปขามอำเภอขามจังหวัดเลยนะคะไกลมากเนาะยายปลาก็ติดรถคุณตาไปเลยจะ้ะเห็นบรรยากาศเนาะบ้านเมืองเขาสวยๆง,งามๆยายปลาก็เลยเก็บภาพมาให้ชมกันเด้๋ยวะนอนะะก็ไปส่งคุณตาที่ทํางานก่อนเนาะ,ะช่วงเช้าเนาะไปตั้งแต่ที่สี่แล้วจ้ะ,ะ,ะก็ขากลับก็เลยเห็นภาพสวยๆก็เลยออ นะ,ะถ่ายเก็บภาพสวยๆมาให้ชมกันเนาะยายป้าก็ไปได้อัดวิดีโอด้วยจ้าเพราะว่าคุณตาเปิดวิทยุทั้งวันเลยเนาะนะคะตลอดเส้นทางเลยนะคะขากับคุณตาก็พารถสารเมืองมานะคะก็ยายป้าก็เห็นเออนะฮะต่างประเทศเขาก็มีการเกษตรเหมือนกันนะ,ะไม่ต่างจากบ้านเราเนาะนะะแต่บ้านเราโชคดีมีทั้งหน้าฝนหน้าเรง่งเนาะหน้าหนาวก็ทําปกตินะแต่ต่างประเทศเขาก็ ส่วนมากก็หน,น้าร้อนตรงนี้ไม่กี่เดือนเนาะนะคะแล้วก็เป็นหน้าหน้าฝนบ้างหนาวบ้างเนาะในช่วงนี้ก็เริ่มหนาวแล้วจะะ้ะเนาะการเกษตรก็เริ่มเก็บเกี่ยวเริ่มพอเก็บเกี่ยวออกก็เริ่มไถพวนดินทิ้งไว้เนาะนะคะก็ที่เห็นเกี่ยวๆนี่ก็เป็นส่วนเกษตรเขาทางนั้นเนาะนะคะยายปาก็นึกชื่อบอกเรกา่าพักอันอย่างเนาะนะคะเออเห็นพี่ๆคนไทยนะคะเขาทําคลิปไปเก็บเนาะนะคะเขา เอามากินกันเนาะเตยยาปลายังบ่เคยเลยจ้ะเนาะนะคะที่ดอกเหลืองๆนี่ก็เหมือนกันนะใบเหมือนผักกาดเลยนะคะบางคนเขากบอกว่ากินเหมือนผักคะน้าเนาะเอามารวกเอามาต้มกินได้นะเหนือเอามาพัดอะไรเงี้ยนะคะแทนผักคะน้าได้เนาะเตย์ยปาปลาบ่เคยเลยจ้ะนะฮะเห็นมีเยอะนะเตยยาปลาบ่กล้าเก็บเนาะนะคะกลัวจ้ะนะะเรื่องเอาของคนอื่นเนี่ยบม่เคยกล้าจ้ะเนาะนะคะ ยายปาผ่านมาก็ไปเห็นไร่สวนองุ่นเนี่ยสุดผ่านบ่อยมากนะ,ะเวลาไปห้างอนอกอำเภอต่างอำเภอเนะี่ยโอ้โหนะก็เห็นมีไร่เดียวเนี่ยนะ,ะแต่จะมีที่อื่นอีกกระเป๋ายีปาก็ะรูดจ่ะแต่ตรงนี้ยายปาผ่านประจำเนาะยายปาเห็นเนาะนะยายปลาเลยเก็บภาพนะมาให้ชมกันเนาะไร่สวนองุ่นกับแอปเปิลเป็นส่วนผสมเดยจ้ะเนาะนะฮนะก็ถ่ายใกล้นิดนึงนะบ่ะค่อยเห็นแล้วจ้ะพี่น้องถ่ายบนรถเนาะ ก็มีทั้งไร่ส่วนดาวเรือเอ่อไม่ใช่ดาวเรืองเนาะไอ้ดอกทันตะวันเนาะนะฮะพูดพีก,ก็ต้องขออภัยเนาะนะฮะแล้วก็มีช่วงนี้ก็ฟักทองก็จะจะเยอะเนาะนะฮะก็ระโพดนะ,ะเยอะมากนะ,ะช่วงนี้เนาะก็เป็นกระโพดส่วนอาหารสัตว์นะนี่ก็ต้นไร่ทานตะวันเนาะไร่ทานตะวันแต่ว่ายังต้นสูงประมาณสักเอ่อสองศอกได้นะฮะอย่าปากะเนาะนะฮะ แต่ยังบ่มีดอกด้ยจ้ะพี่น้องงามมากเลยนะฮะนี่มอพี่น้องส่วนฟักทองนะไล่ฟักทองเขาเลืองเหลืองนะเยอะมากเลยนะยัยปลาผ่านไปทั้งเนี้นะฮะไก่คารวีแล,ล้วนะ,ะเขาอันนี้เขาเก็บไอ้ที่เลือกลูกสวยๆไปหรือยังยัยปลาบรลลเนะอันนี้ยย่ยปลาเห็นเขาเต็มเลยนะฮะกินได้ด้วยจ้ะพี่น้องแต่บ่แซบเหมือนฟักทองไทยเรานะฮะยัยปลาว่าฟักทองไทยเรานี่สุดยอดของ ฟักทองไทยเลยแหละค่ะเนาะไรข้าวโพดนะคะข้าวโพดก็เยอะมากส่วนมากเขาจะทําไรข้าวโพดอาหารสัต์กันเนาะนะคะช่วงนี้ก็ดีเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเนยปลาเห็นโอ้โหเยอะนะฟักโอเทหแวแขนเลยนะจ๊ะแล้วก็ไล่ทูดเรืองนะคะไรทูนเรืองก็เยอะนี่ไ่ทุนเรืองจ้ะที่เห็นกันนี่นะติดรา,างรถไฟเนี่ยนะคะก็ใกล้กับบริษัทที่คุณตาไปเอาของเนาะนะคะ เอาของขึ้นรถอะเนาะนะฮะย่าปลาติดรถไปหูยย่าปาเห็นน้ำมิดใหญ่มากฟักใหญ่มากแต่บอก้าฮักมาพี่น้องตอนรถจอย์อะ <c oughs> นี่ก็คือพักต่างๆแล้วจ้ะมีทั้งส่วนข้าวโพดส่วนพักเนาะนะคะกำลังเริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วนะจ๊ะก็ตอนนี้เนาะนะ,ะที่ยังกำลังออกออกผลก็มีเนาะนะฮะ ช่วงนี้ก็ใกล้คราวีเลวหนาวแล้วเนาะนะคะก็เริ่มฟักทองแล้วจ้นะเนาะเขาเอามาตบแต่งเป็นรูปนั่นรูปนี้กันแล้วเนาะอย่างที่เราเห็นในทีวีแล้วจ้ะเนาะนะ,ะแต่ยายป้าก็าไม่เคยทำล้วจ้ะคุณตาบอกพาทำเนาะเพราะว่าคุณตาบอกว่าไม่ใช่ประเพณีของเขาเนาะนะคะเขาก็เลยไม่พาทำนะคะคุณตาบม่ค่อยได้พาไปไหนละจ้ะแล้วยายป้าก็บอกมักออกไปไหนด้วยเนาะนะ,ะแต่ผ่านไปทางไหนยาย,ยปา้าเห็นภาพสวยๆส่วนมากยายป้าก็จะเก็บ ภาพต่างๆเนาะมาตัดต่อทําคลิปวิดีโอแล้วก็อธิบายถูกบ้างถูกบ้างนะจ๊ะเนาะอธิบายเท่าที่เยปาเห็นเยป้าจําได้ละจ้ะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเออต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีการทําการเกษตรเหมือนกันเด้อจ้ะเนาะ,นะก็เข้าสาลีเขาก็ทํานะนะไร่ข้าวโพดมีข้าวโพดหวานแล้วก็ข้าวโพดอาหารสัต์เนาะที่เขาทำเนาะแล้วก็มีสวนฟักทองเนาะ ฟักทองก็กินกินได้แบบที่ว่าแต่ก็ปรเซปแหละเนาะนะคะ,ะเป็นแบบเอามากินมันเหมือนน้ำมากกว่านะเหมือน,นเรากินน้ำนะมันจะจืดไร่ทนเหลืองจะพี่นอ้องโอ้หไร่ทนเหลืองนี่ก็เยอะมากเลยนะที่เขาทำกันเนาะการ,กรเกษตรนะต่างประเทศนะไม่ใช่ในน้อยนะฮะพี่น้องยายป้าก็ไม่รั่วเขาเอาไปทําอาหารซัดเรือไปทํานมอะไรอย่างเงี้ยนะ อะไรหรือเปล่ายีาปลาบลรูเหมือนกันเนาะนะเนี่ยไทรทุเรียงทั้งนั้นเลยนะที่สีเหลืองๆออกสีส้มๆเนี่ยใบมันร่วงเวล้วนะเขาก็เริ่มจะเก็บเกี่ยวแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าเนาะยีปากระพาชมนะนี่ก็คือกระโพดอาหารซัดเนาะเขาก็เริ่มเก็บเกี่ยวเล้วเหมือนกันแต่ส่วนมากเขาเก็บแป๊บเดียวแล้วจ้ะเขาใช้รถนะไม่ใช่ใช้คนแบบบ้านเราเนาะบ้านเราก็ใช้คนฮักเอากระสอบลากเถิ่อกระเถืไปนะฮะที่นี่เขาใช้รถอย่างเดียวนะรืด สอามชั่วโมงก็เซ็จเร็วจ้ะเนาะนะ,ะก็ใช้เวลาไม่นานนะคะไร่ทัวเรืองเขาก็ใช้รถนะ,ะบางเจ้าเขาก็ปลูกอ่อเป็นในหญ้าเนาะนะคะหญ้าปลูกหญ้าแล้วก็ตัดแล้วก็ทําใช้เครื่องมามวม,วมวนมวนเป็นฟ่อนใหญ่ๆะนะคะเพื่อเก็บไว้ให้มาให้วัวอะไรกินเนี่ยเนาะนะ,ะคะเขาโพดก็เป็นอ่านซัดให้ไก่บ้าง หมู่บ้างอะไรเงี้ยต่างๆนกบางอะไรเนา,นาะนะ,นะคะอ้อธิบายไม่ไม่ถูกนะอ่านซัดกันแล้วกันเนาะอ่าบ้านเราก็ทาเนาะไม่ใช่ว่าต่างประเทศทําอย่างเดียวเดียวจ้ะเนาะนะคะก็พาดูนะคะส่วนการเกษตรของต่างประเทศเนาะนะ,ะพี่น้อง่ะว่าเออบางคนไม่คิดว่าต่างประเทศเขาจะทําส่วนแบบบ้านเราเนี่ยเนาะส่วนถัว่วทุนเหลืองไรทุนเหลืองไรข้าวโพดเนี่ยนะ เยอะนะคะไล่ฟักทองเนาะไล่ปลากระรำเนี่ยนะฮะเนี่ยข้าวโพดอาหารสัตว์นี่ทําเยอะนะ,ะแล้วก็กระหลรมเนาะนะ,ะเขาก็เอามาทํากระหล่มกระหรมโดองเนาะ,ค,ะคนไทยเราก็บวมมากระหรมโดองแล้วจะพัดกันเนาะนะแซ่บหลายนะ,ะกินกับน,น้ำพริกเนาะ,ะนี่ก็ส่วนกระหลรมเนาะนะคะ ยังไม่ดีเก็บเกี่ยวนะฮะยังดอกยังบบใหญ่เนาะเขายังโอมีมีมีใหญ่เกินเนาะนะยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเขาจะใช้รถเก็บเกี่ยวเนะ,นะนี่ก็เป็นส่วนฟักทองข้างทางเาจะไม่รู้เขาเก็บไปแล้วนี่เหลือเศษที่เขาคัดทิ้งหรือเปล่ายปาปาไม่รู้เนาะคลิปนี้ยาปาก็แค่นี้ก่อนเด้อยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ยาปาคุณโคชาแนลโดยเด้ยด๋ยจ้าสวัสดีค่ะ